ช่วงนี้หัวตารางนะครับของฟุตบอล AIS League ภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับขับเคี่ยวกันอย่างน่าดูครับตอนนี้อุบลราชธานีเมื่อวานนี้นะครับก็สามารถนะครับเอาชนะนะครับอำนาจโพลียูไนเต็ดนะครับทีมพี่ทีมน้องนะครับไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นะครับผลของการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับวันเสาร์ที่22มีนาคม